เรื่องแรกวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจคนยุคคนเอกคุณเอกโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอลวิสเพรสลีย์โอ้โหยุคนั้นเลยเหรอเกิดทันแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาวางให้ดูที่สุดกันเลยนะคะคือปรากฏว่ามีงานประจำปีค่ะเขาจัดกันมาทุกปีนะคะปีนี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับหรือว่าคนที่รักเอลวิสเพรสลีย์เหมือนเช่นเคยค่ะประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 25,000 คนเลยทีเดียวนะคะครับบรรดาแฟนคลับชาวออสเตรเลียของเอลวิสเพรสลีย์แล้วก็นับร้อยคนเลยรวมไปถึงฟริซิล่าภรรยาของเอลวิสสวมวิกแล้วก็แต่งกายรวมไปถึงเต้นเลียนแบบเอลวิสเพรสลีย์นะคะก่อนที่จะขึ้นรถไฟเพื่อออกเดินทางจากนครซิดนีย์ไปยังงานเทศกาลเอลวิสที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเหมือนไหมคะคนนี้ดูซิเนี่ยแต่ดูไว้เขาก็ไม่ได้เป็นยุคเอลวิสนะน่าจะเป็นรุ่นหลังๆที่เป็นแฟนตามมาใช่ตามคุณพ่อคุณแม่ใช่เสียงเพลง I Was The One นะคะดังกระหึ่มไปทั่วชานชาลาสถานีรถไฟในนครซิดนีย์ก่อนที่ผู้ร่วมงานเนี่ยจะเดินทางไปยังเมืองพาเคสสถานีปลายทางที่ห่างออกไปทางตะวันตกราว357กิโลเมตรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานรวมตัวเหล่าคนรักเอลวิสเพรสลีย์โดยเขาใช้บริการขบวนรถไฟสายพิเศษที่มีชื่อว่าเอลวิสเอ็กซ์เพรสค่ะมีขบวนรถไฟพิเศษด้วยงานเอลวิสประจำปีเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักร้องแนวร็อกแอนด์โรลคือได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อร็อกแอนด์โรลด้วยนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่26แล้วก็มีระยะเวลาจัดงานทั้งหมด4วันด้วยกันภายในงานเนี่ยเขาจะมีตลาดนัดขายของการแข่งขันประกวดการแต่งกายเล่นแบบเพรสลีย์งานแสดงรถยนต์การแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเพรสลีย์รวมไปถึงการแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่นักร้องคนโปรดของพวกเขาด้วยผู้จัดงานคาดว่านะคะปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงาน 25,000 คนซึ่งถือว่ามากกว่า2เท่าของจำนวนประชากรเมืองพาเคสซะอีกโอ้โหคือจากเมืองอื่นๆเดินทางกันจากพื้นที่อื่นก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้กันค่ะคือทางอาดัมมาแชลเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวของออสเตรเลียนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีเงินสะพัดประมาณ14ล้านเหรียญหรือว่า462ล้านบาทตลอด4วันของการจัดงานครับดูจากการแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วคุณดรีมลองมองหน้าผมซิผมจะแต่งแบบนี้พอได้เฮ้ยดิฉันคุ้นนะไปหัดร้องเพลงหน้าผมนี่เป็นลูกครึ่งไหมเป็นฝรั่งโอ้ยได้เลยเจอพี่กะเกือนิดนึงนะใช่เลยโอ้ยคนละฝรั่งแล้วคนละฝรั่งแล้วนี่เป็นสีสันเอลวิสเพรสลีย์เป็นบุคคลในตำนานที่บรรยากาศแบบนี้เราเห็นกันทุกปีนะฮะก็ยังดีที่กิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นแล้วพอเราเห็นภาพมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยนะครับเอาละมาดูอีกหนึ่งสีสันครับเป็นสมาคมสุนัขอเมริกันนะฮะเขาได้มีการขึ้นทะเบียนสุนัขใหม่อีก2สายพันธุ์เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันว่า2สายพันธุ์นี้คืออะไรเขาบอกว่าสุนัขพันธุ์เนเธอร์แลนด์คอยเกอร์ฮอนเจนะครับและก็สุนัขพันธุ์แกลนบาสเซสกริฟฟอนเวนดีน2สายพันธุ์นี้เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสมาคมสุนัขอเมริกันครับหรือว่า AKC เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับซึ่ง AKC เนี่ยเขาเป็นองค์กรกลางด้านมาตรฐานสายพันธุ์สุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะมีการจดทะเบียนสุนัขเข้าสมาคมแล้วทั้งหมดเนี่ย192สายพันธุ์ด้วยกันเขาบอกว่าสุนัขพันธุ์คอยเกอร์ฮอนเจเนี่ยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสุนัขเพื่อเกมกีฬาแล้วก็มีต้นกำเนิดในยุโรปเมื่อศตวรรษที่14แล้วก็เป็นที่นิยมเลี้ยงในหมู่ของขุนนางชาวดัตช์นะครับทำให้เราเนี่ยมักจะได้เห็นสุนัขเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่ในภาพวาดศิลปะของชาวดัตช์ครับแล้วก็พวกมันนั้นก็จะมีนิสัยกระตือรือร้นแล้วก็ที่สำคัญเป็นมิตรด้วยนะครับส่วนอีกพันหนึ่งนะคะก็คือ Grand Basset Griffon Wendine ค่ะก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสุนัขล่าเนื้อเลยนะคะเพราะว่าพวกมันได้รับการฝึกให้สามารถล่ากระต่ายในฝรั่งเศสสุนัขพันนี้เนี่ยถ้าดูข้างนอกเขาบอกว่าหน้าตาก็จะดูผ่อนคลายดูน่ารักนะคะเวลาอยู่บ้านก็ดูเชื่องๆแต่ถ้าหากว่าถึงเวลาต้องออกล่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะโชว์พลังของความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วสุนัขสายพันธุ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสายพันธุ์ใหม่จากทาง AKเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีจำนวนต่อสายพันธุ์อย่างน้อยอยู่ที่300ไปจนถึง400ตัวแล้วก็จะกระจายอยู่ใน20รัฐของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้จะต้องมีสมาคมสำหรับเพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์ดังกล่าวที่ยังคงดำเนินการปรับปรุงสายพันธุ์อยู่ด้วยนะคะครับไอ้เจ้าตัวสายพันธุ์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นนักล่าได้อย่างหน้าตามันดูนิ่งๆมากนี่ไงมันเลยล่าได้ครับเพราะไม่มีใครกลัวเออแล้วก็จู่ๆก็แบบจู่ๆก็แบบจะกระโจนเข้าไปเลยคือเหยื่อนึกว่าจะมาเล่นด้วยไงหน้าตาน่ารักเชียวนะฮะขณะที่อีกหนึ่งสมาคมคุณผู้ชมครับสมาคมแมวนานาชาติเขาก็แข่งกันหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าล่าสุดก็จดทะเบียนแมวพันธุ์ไลคอยหรือว่าแมวหมาป่า
เนี่ยฮะแมวหมาป่าใบหน้าของเจ้าเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือมีขนบางด้วยหน้าตามีเอกลักษณ์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของแมวบ้านขนสั้นตามธรรมชาติโดยสมาคมแมวนานาชาติเนี่ยเขาระบุว่าเจ้าแมวไลคอยเนี่ยนะครับมีตาสีเหลืองสดใสนะเออเหลืองจริงๆดูเหลืองชัดมากเออเหลืองชัดมากและชื่อของพวกมันเนี่ยนะครับมาจากภาษากรีกที่แปลว่ามนุษย์หมาป่าก็เลยได้ชื่อว่าแมวหมาป่านะครับคือสัตวแพทย์เขาบอกนะคะว่าแมวพันธุ์ลอยคอยเนี่ยรูขุมขนมันไม่สามารถผลิตขนได้นะทำให้บางส่วนของร่างกายอ่ะมันต้องลอกคราบแทนออกมาทีนี้พอลอกคราบหลายๆชั้นน่ะขนมันก็หายไปอย่างที่เห็นในภาพนะคะบางส่วนเนี่ยจะแบบไม่มีขนอยู่เลยนะแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยจำนวนขนก็จะค่อยๆน้อยลงไปหรือเปล่าเพราะมันต้องมีการลอกคราบอยู่เรื่อยๆนะคะน่าสนใจหน้าตาแปลกๆด